สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะตัวยากได้แก่ชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอบักตักทอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าและนอเนนพวกเราก็ได้ทำการเขียนคำยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนและทบทวนบทเรียนในเรื่องการเขียนคำอ่านซึ่งการเขียนคำอ่านนะคะนักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4ป.5 นะคะเด็กๆก็ได้เรียนอีกนะคะลูกสำหรับในเรื่องของการเขียนคำอ่านนะคะทำไมจึงต้องนำมาสอนอีกสอนเพื่อให้เด็กๆนั้นนะคะได้รู้นะคะลูกทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยนะคะลูกจะได้แม่นยำนะคะลูกแล้วเด็กๆจะรู้ว่าการเขียนคำอ่านนั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่ว่าการเขียนคำอ่านคืออะไรการเขียนคำอ่านนะคะเป็นการเขียนเพื่ออ่านคำต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาแต่โบราณการเขียนคำอ่านนะคะเป็นการเขียนคำเพื่ออ่านคำต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาแต่โบราณค่ะนักเรียนคะในการเขียนคำอ่านนะคะลูกมีแนวทางการเขียนคำอ่านดังนี้ค่ะ 1. พยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหลายตัวให้ใช้พยัญชนะตัวสามัญทั่วไปนะคะยกตัวอย่างเช่นยอหญิงยอยักษ์นักเรียนนะคะต้องใช้พยัญชนะตัวสามัญคืออะไรเอ่ยยอยักษ์ค่ะหรือสอเสือสอเรือสีสอสาลานะคะลูกพยัญชนะตัวสามัญ นะคะที่ต้องใช้ในการเขียนคำอ่านนั่นก็คือสอเสือนะคะลูกมีอะไรอีกทอมนโททอปูเท่าทอทหารทอธงนะคะก็ต้องใช้พยัญชนะสามัญ นะคะก็คือทอทหารนะคะลูกมีอะไรอีกนอเนนนอหนูให้ใช้นอหนูใช่ไหมคะลูกพอพานพอสำเภาให้ใช้พอพานอย่างนี้เป็นต้นนะคะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรายกตัวอย่างเช่นรูปภาพอ่านว่ารูปภาพนักเรียนคะรูปภาพนะคะเป็นคำนะคะที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแต่เวลาเขียนคำอ่านต้องเขียนคำอ่านนะคะโดยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะรูปภาพอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองนะคะลูกคำต่อไปค่ะบทบาทบทบาทอ่านว่าบทบาทค่ะบทบาทนะคะก็คือคำนะคะที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเช่นกันนะคะแต่เวลาเขียนคำอ่านให้ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราแบบนี้เป็นต้นนะคะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะคำที่มีตัวการันเมื่อเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันคำที่มีตัวการันเมื่อเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันยกตัวอย่างเช่นจันจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันแต่ถ้าหากนักเรียนนะคะต้องเขียนคำอ่านนะคะต้องเขียนเป็นจันอ่านว่าจันจออะนอจันไปเลยนะคะลูกคำต่อไปค่ะพิมพ์ค่ะพออิมอพิมพ์พอพานการันใช่ไหมคะแต่เวลานักเรียนเขียนเป็นคำอ่านนะคะพ
พิมพ์อ่านว่าพิมพ์พออิมอพิมพ์ไม่มีตัวการันแต่อย่างใดนะคะตัวการันถ้าไปวางพยัญชนะตัวไหนจะค่าพยัญชนะตัวนั้นเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะลูกแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงต้องเขียนสระอะในคำอ่านคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงต้องเขียนสระอะในคำอ่านยกตัวอย่างเช่นถนนอ่านว่าถนนเวลานักเรียนเขียนเป็นคำนะคะถนนประกอบไปด้วยถอถุงนอหนูนอหนูใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าหากนักเรียนนะคะเขียนเป็นคำอ่านนะคะถะต้องเติมสระอะด้วยนะคะลูกเป็นถนนนะคะลูกคำต่อไปนะคะขนาดนะคะขนาดอ่านว่าขนาดเห็นไหมคะลูกคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงต้องเขียนสระอะในคำอ่านด้วยเห็นไหมคะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะคำที่ใช้อักษรต่ำแต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอนำหน้าคำอ่านเพื่อให้เป็นเสียงสูงคำที่ใช้อักษรต่ำแต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอนำหน้าคำอ่านเพื่อให้เป็นเสียงสูงยกตัวอย่างเช่นกำเนิดอ่านว่ากำเนิดจรวดอ่านว่าจรวดค่ะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะคำที่ต้องอ่านออกเสียงอำนะคะเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอำคำที่ต้องอ่านออกเสียงอำเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอำยกตัวอย่างเช่นกำอ่านว่ากำเห็นไหมคะลูกก็ไก่รอหันมอม้ากำใช่ไหมคะออกเสียงอำเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอำใช่ไหมคะลูกคำต่อไปค่ะสำริดนะคะออกเสียงอำเหมือนกันนะคะเป็นสำนะคะสำริดนะคะอ่านว่าสำริดให้ใช้สระอำเช่นกันนะคะลูกแนวทางการเขียนคำอ่านข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคำที่ต้องอ่านออกเสียงไอเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระไอไม้มลายค่ะยกตัวอย่างเช่นชัยภูมิอ่านว่าชัยยะภูมิเห็นไหมคะลูกมีคำว่าอะไรอีกวัยเยาว์ใช่ไหมคะวัยเยาว์เด็กๆก็ต้องใช้สระไอไม้มลายเช่นกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนคะสำหรับการเขียนคำอ่านนะคะการเขียนคำอ่านคืออะไรนะทบทวนอีกหนึ่งครั้งการเขียนคำอ่านนะคะเป็นการเขียนคำเพื่ออ่านคำต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาแต่โบราณการเขียนคำอ่านนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะลูกประโยชน์อะไรบ้าง1 นะคะเพื่อให้ทราบว่าคำนี้นะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรนะคะลูกยกตัวอย่างเช่นบุญเวลาเราเขียนยังไงคะลูกบอยไม้สระอุยอหญิงใช่ไหมคะบุญแต่เวลาเขียนคำอ่านบออุนอหนูใช่ไหมคะบุญอ่านว่าบุญนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อบุญนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนั่นเองนะคะลูกมีอะไรอีกเพื่อให้ทราบว่าคำแต่ละคำมีจำนวนพยางค์กี่พยางค์ยกตัวอย่างเช่นกรุงศรีอยุธยาเด็กๆคะกรุงศรีอยุธยามีกี่คำมีกี่พยางค์เอ่ยมี1คำแต่กี่พยางค์คะกรุงศรีอยุธยาโอ้ตั้ง6พยางค์แน่เห็นไหมคะลูกประโยชน์ของการเขียนคำอ่านนะคะก็มีมากมายเหมือนกันนะคะลูกนักเรียนคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการเขียนคำอ่านก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกตอนนี้เวลานี้เด็กๆ ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการเขียนคำอ่านหมายถึงอะไรการเขียนคำอ่านนะคะมีหลักการวิธีการและมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนมาด้วยนะคะลูกเพราะครั้งหน้านะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดการเขียนคำอ่านนั่นเองนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองนะคะ
อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ